สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่อ้ําจัดทําขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ10ปีที่พี่อ้ําแปลงเพศมานะคะพี่อ้ํามีเอวเพศหญิงครบ10ปีแล้วนะคะพี่อ้ําเลือกทําวันที่12สิงหานะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดเนาะแล้วก็จําง่ายดีนะคะ12สิงหาวันแม่แห่งชาติพอ12สิงหาปุ๊บก็คือวันครบรอบที่เราแปลงเพศที่เราเป็นผู้หญิงเต็มตัวนั่นเองนะคะพี่อ้ําเลือกวันเนี้ยเพราะว่าเป็นวันหยุดที่เราได้หยุดงานนะคะตอนนั้นทำงานประจำเนาะแล้วก็แฟนเนี่ยสามารถมาเฝ้าเราได้ทีนี้ก่อนจะแปลงเพศก็คือโทรไปถามแม่แหละว่าเออแม่ถ้าหนูทำเป็นไงไหมอย่างเงี้ยแม่ก็แบบไม่อยากให้ทำอะไรเงี้ยนะก็เลยไม่เคยเล่าให้แม่ฟังที่บ้านไม่เคยมีใครรู้เลยว่าเราแปลงเพศมาแล้วก็เพื่อนที่แถวบ้านก็ไม่มีใครรู้เลยจนเราทำคลิปล่าสุดไปตอนนั้นอะเรื่องแปลงเพศอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยรู้เนาะตอนนี้ก็คือน่าจะรู้กันหมดแล้วนะคะก็ขอโทษแม่ด้วยนะคะที่หนูทำไปโดยพละการคือหนูอยากเป็นผู้หญิงมากแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนหนามที่เราต้องบ่มมันออกไปอ่ะเหมือนมันจิ้มอยู่ใต้ผิวหนังเราตลอดเวลาเวลาเราอาบน้ําเวลาเราเห็นมันเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเนาะเราไม่สบายใจอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเนาะก็คือหนีแม่ไปทําแอบแม่ไปทําโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเราไม่เคยบอกใครแล้วเราก็ไม่เคยให้ใครมาเฝ้าเราเลยก็คือมีแฟนคนเดียวที่เฝ้าเราตลอดเวลา7วันแล้วก็หลังจากนั้นที่ดูแลตัวเองเดือนหนึ่งก็คือแฟนช่วยดูแลตลอดนะคะปกติพี่อ้ําก็จะกลับบ้านทุกครั้งนะคะถ้าเป็นวันแม่เนี่ยก็จะมีของฝากจะมีลูกมินิให้แม่ตลอดแต่ปีที่แปลงเพศอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กลับไปก็บอกแม่ว่าติดงานงานเยอะก็คือโกหกแม่คือขอโทษอีกครั้งนะแม่จะกดหนูเลยถ้าแม่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้แม่อวยพรให้ลูกให้แบบว่ามีความสุขกับชีวิตแล้วกันเนาะพูดที่ไหนก็จะร้องไห้คือแบบก่อนที่จะผ่าตัดอ่ะคืออีก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยหมอเขานัดใช่ป่ะต้องดีท็อกอะไรเงี้ยโทรหาแม่อีกรอบหนึ่งเหมือนแบบอยากได้กำลังใจแต่ว่าแม่ก็ยังแม่หนูมาใช่ป่ะก็เลยต้องโกหกต่อไปอยากจะบอกแม่ว่าหนูกำลังจะผ่าตัดอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็กลัวแหละอยากให้กำลังใจเพราะไม่รู้ว่าการผ่าตัดมันอันตรายไหมเราจะได้ฟื้นขึ้นมาไหมเราจะแพ้ยาสลบไหมคือมันก็มีความกังวลเยอะเนาะแล้วก็ยังมากังวลเรื่องที่บ้านอีกอะไรเงี้ยก็คือแบบวันแม่เคยแบบไปหาแม่ตลอดแล้วช่วงนั้นนะก็คือแบบกำลังจะไปเพศแล้วก็ต้องโกหกแม่ในวันนั้นอะไรเงี้ยเขารู้สึกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ผ่านมาได้แล้วโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคกลับมาแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะพี่อ้ําศึกษาอะไรบ้างก่อนแปลงเพศเตรียมพร้อมยังไงนะคะสําหรับพี่อ้ําเนี่ยพี่อ้ําศึกษามาทั้งหมด2ปีเนาะก็มีการแบบว่าเข้าไปปรึกษาคุณหมอด้วยแล้วก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยสมัยก่อนมันจะมีเว็บไซต์1ชื่อไทยเลดี้บอยอะไรเงี้ยก็จะมีคนมารีวิวอะไรเงี้ยนะก็ทักคุยกันบางทีก็ขอดูผลงานจริงๆอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราไปดูที่หมอก็เอาผลงานสวยๆให้เราดูเนาะพี่อ้ําเลือกหมอไว้ทั้งหมดได้4คนนะคะ1หมอสุพรชลบุรีเนี่ยคือเก่งมากเรื่องลือมากก็คืออยากทํามากแต่ว่าคิวไม่ได้สักทีก็เลยตัดไปนะคะแล้วก็หมอกมลหมอที่หมอบุรินนะคะตอนนั้นหมอบุรินก็ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามอะไรเงี้ยเราก็อยากทําแล้วก็เลือกดูแล้วพอไปหาหมอทีเนี่ยหมอทีเป็นคนเดียวที่พูดจากับพี่อ้ําแบบไม่ดีเลยรู้สึกแบบว่าหมอไม่อยากทำให้เราหรือเปล่าคือรู้สึกได้ถึงแบบความแปลกๆของหมออะเออแต่สิ่งนั้นแหละทำให้เราเกิดเป็นความประทับใจขึ้นมาว่าเออหมอไม่แบบขายของอะนึกออกปะไปถึงก็ให้เราแก้ผ้าเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยใช่เหรอก็อายๆก็คือแบบงงๆนิดนึงอ้ําก็ขอดูผลงานคุณหมอเขาก็จะมีเป็นเหมือนแฟ้มรูปภาพเงี้ยก็ดูผลงานที่ดีผลงานที่ไม่ดีที่พลาดอะไรเงี้ยคือเวลาเราจะแปลงเพศอ่ะทุกคนก็จะดูว่าอันไหนสวยใช่ป่ะซึ่งพี่อ้ําอ่ะจะแตกต่างจากคนอื่นเว้ยพี่อ้ําจะดูที่สวยแล้วก็ไม่สวยอยากรู้ว่าความพลาดพังอันร้ายแรงของคุณหมอออกมาแล้วเป็นยังไงเนื่องจากว่าการแปลงเพศอ่ะการศัลยกรรมอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยเนาะว่าเราจะโชคดีหรือเปล่าบางทีถ้าเกิดเราโชคไม่ดีเราอาจจะเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยจะต้องไปดูว่าถ้ามันแย่ที่สุดเนี่ยเรารับได้หรือเปล่าพอไปดูปุ๊บของหมอทีเนี่ยเรารับได้นะถ้าแย่สุดๆเลยก็คืออย่างโอเคอยู่สําหรับเราเนาะแล้วก็ราคานะคะตอนนั้นไม่ได้แพงมากประมาณ 100,000 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยโอเคนะราคาแบบสมเหตุสมผลเนาะตอนนี้ก็ขึ้นไปแสนกว่าแล้วก็เลือกทําเป็นต่อการ์ดเพราะว่าความยาวมันไม่พอนะความลึกช่องคลอดเราอยาก
ได้ลึกนิดนึงประมาณแบบ7นิ้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ที่พี่อ้ําแปลงเพศมานะคะก็มีคนเนี่ยถามมาเยอะมากว่าพี่อ้ําตัดสินใจแปลงเพศได้ยังไงตัดสินใจเพราะอะไรนะคะก็จะมาเล่าตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเป็นคําถามที่พี่อ้ํารู้สึกว่าหลายๆคนก็อยากจะฟังเนาะคือถ้าเราจะตัดสินใจแปลงเพศเนี่ยควรจะตัดสินใจเพื่อตัวเราเองคือทําเพื่อตัวเราอะอย่าไปทําเพื่อคนอื่นอย่าไปทําเพื่อผู้ชายเพื่อไปร่วมเพศกับผู้ชายเพราะถ้ามันทิ้งเราไปเราก็จะเศร้าเสียใจเราก็เป็นซึมเศร้าเนาะแล้วก็อย่าทําเพื่อจะไปขายตัวอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มเนาะแล้วก็อย่าทําเพื่อจะใส่ชุดว่ายน้ําสวยๆนะคะมันเป็นแค่ปัจจัยเดียวเองแกคือใครจะใส่ชุดว่ายน้ําทุกวันนึกออกป่ะมันก็ไม่ใช่ใช่มั้ยการที่เราแปลงเพศเนี่ยเราจะต้องเจอศึกหนักนะคะทั้งด้านสภาพร่างกายจิตใจนะคะมันมีหลายๆอย่างที่เป็นผลกระทบที่เกิดจากการแปลงเพศเนี่ยหลังจากแปลงเพศเนี่ยมันจะมีผลกระทบเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาวิเคราะห์ดีๆนะคะอย่าไปทําเพื่อคนอื่นถ้าเราทําเพื่อตัวเองนะคะทําเพราะอยากเป็นผู้หญิงสมบูรณ์แบบ 100% รู้สึกว่าเวลาอาบน้ําเราไม่ชอบถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นหนามนะคะที่มันจิ้มอยู่ตามร่างกายของเราเราต้องการเอามันออกไปมันจะได้ไม่เจ็บแป๊บตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงสมบูรณ์แบบ 100% อะไรเงี้ยอันนี้คือน่าจะโอเคกว่าเนาะอย่าคิดว่าเราจะไปทําเพื่อคนอื่นนะเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งมันไม่ใช่แบบที่เราคิดอะไรเงี้ยเราอาจจะเสียใจแล้วก็ไปซึมเศร้าได้ก่อนที่ทุกคนจะไปแปลงเพศนะคะพี่อ้ําอยากจะเตือนไว้หนึ่งสิ่งนะคะก็คืออยากให้ศึกษาเยอะๆถึงข้อดีข้อเสียนะคะความสวยงามเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักแต่ความเสียวความรู้สึกอะไรเงี้ยก็สําคัญด้วยนะคะเราจะต้องดูหลายๆอย่างควบคู่กันไปนะคะหาข้อมูลนิดนึงไม่ต้องรีบนะคะแนะนําให้ใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะศึกษาแล้วก็ให้เข้าไปคุยกับคุณหมอด้วยไปดูผลงานไปดูรูปจริงหรือว่ามันจะมีพี่บางคนน่ะที่เขาใจดีเนาะที่เขาแบบสามารถถ่ายรูปของเขาให้เราดูได้โดยที่เขาไม่อายอะไรเงี้ยก็ลองคุยดูบางคนก็ส่งมาให้ดูนะจะได้รู้ว่าเออมันประมาณไหนเรารับได้ไหมเราโอเคไหมเราชอบไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไปปรึกษาคุณหมอที่ได้เห็นรูปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็สวยเพราะฉะนั้นเราก็จะอยากทํานึกออกปะถ้าเราแบบไม่รู้เลยว่าหมอคนนี้มีปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาว่าหมอคนไหนเคยมีปัญหาไหมเคยมีเคสแบบพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะต้องหาข้อมูลตรงนี้เยอะๆนะคะและก็ตอนนี้นะคะหมอแปลงเพศเยอะมากนะคะก็ยิ่งจะต้องศึกษาหาข้อมูลเยอะขึ้นไปอีกนะคะและพี่อ้ํามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างก็คือก่อนที่พี่อ้ําจะไปเข้าห้องผ่าตัดพี่อ้ําก็จะต้องเตรียมนะคะพวกแพมเพิร์สพวกที่ปูที่นอนกันพวกน้ําเหลืองน้ำเลือดอะไรเงี้ยไปเปื้อนที่นอนแล้วก็น้ำยาล้างแผลสำลีทิชชู่ผ้าอนามัยเจลหล่อลื่นอะไรพวกนี้เราจะต้องเตรียมให้พร้อมให้หมดเลยนะคะแล้วก่อนจะทำก็จะต้องไปขอใบรับรองแพทย์นะคะ2ใบพี่อ้ําขอที่พระราม9นะคะที่เดียวคือได้2ใบเลยต่อมานะคะพี่อ้ําจะมาอัปเดตสภาพร่างกายพี่อ้ํานะคะหลังจากที่แปลงเพศมาครบ10ปีเนี่ยร่างกายเราเป็นยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือน้ําหนักขึ้นง่ายมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะแปลงเพศหรือว่าเป็นเพราะอายุด้วยแต่หลังจากแปลงเพศไม่นานน่ะพี่อ้ํารู้สึกว่าระบบย่อยอาหารอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ท้องอืดบ่อยทำอะไรก็เหนื่อยง่ายนะคะคือเหมือนแบบว่าร่างกายเราแก่กว่าเดิมไปหลายปีอ่ะคือจะทำอะไรก็เหนื่อยนะคะในเวลาออกกำลังกายรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากกว่าปกติอ่ะคือเคยขึ้นเขาสบายๆก็เดินขึ้นเขาแล้วแบบเหมือนมันไม่มีแรงอ่ะแล้วกระดูกเข่าอ่ะเวลาแบบยืดเวลางอเลี้ยมันจะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอันนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากแปลงเพศหรือว่าการทานฮอร์โมนเป็นระยะเวลานานนะคะอันนี้คือเราไม่รู้จริงๆแต่ว่าเราเล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่เราทํามา10ปีเนี่ยสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรบ้างนะคะน้ําหนักเนี่ยขึ้นง่ายมากนะคะแล้วก็ลงพุงด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่อ้ําอ่ะไม่เคยน้ําหนักขึ้นเลยจะอยู่ที่น้ําหนักเท่าเดิมตลอดนะคะคือเรากินเยอะเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะคะแต่ระบบย่อยมันแบบทํางานดีอ่ะคือตอนนี้เหมือนระบบย่อยมันไม่ดีไม่รู้ว่าอายุที่เยอะขึ้นด้วยหรือว่าเพราะแปลงเพศมาแต่ก็น่าจะเป็นแปลงเพศนั่นแหละเลยลงพุงนะรู้สึกว่าตอนนี้พุงใหญ่คือออกพุงที่เดียวเลยนะคะบางคนที่พี่อ้ําเห็นเนี่ยก็คือตัวใหญ่บึ๊บไปเลยนะคะบางคนก็คือผอมไปเลยมันก็จะมี2กรณีเนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะโดนอะไรยังไงแต่บางคนที่อ้วนไปเลยเนี่ยก็คือเสียใจด้วยเนาะมันก็เป็นอะไรที่แบบเลี่ยงไม่ได้นะคะมันเกี่ยวกับพวกระบบฮอร์โมนต่อมฮอร์โมนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นฝ้าเนื่องจากการทานฮอร์โมนคือรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายคือมันอาจจะจางลงนะคะแต่ว่ามันไม่หายไปวันดีคืนดีมันก็กลับมาอีกถ้าเราทานฮอร์โมนไม่สม่ำเสมอเนี่ยก็จะเป็นนะคะเนื่องจากว่าร่างกายเราไม่มีฮอร์โมนแล้วการเกิดฝ้าเนี่ยมันก็ง่ายคือฝ้าเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะมีกรรมพันธุ์ก็ได้โดนแดดก็ได้แต่ของพี่อ้ําเนี่ยมั่นใจละว่าเป็นฮอร์โมนถ้าที่ไปฉีดยาไปเลเซอร์เนี่ยจางลงแต่ก็กลับมาได้เช่นเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แต่งหน้าเอานะจ๊ะพี่อ้ํารู้สึกว่าพี่อ้ําอ่ะเริ่มหลังคอมหลังจากที่เราแปลงเพศมาเพราะว่าแรกๆที่พี่อ้ําแปลงเพศมาพี่อ้ําต้องแบบนอนในห่วงยางนึกออกป่ะแล้วเราอ่ะไม่รู้ว่าเขาให้อยู่ในห่วงยางนานเท่าไหร่คือเราไม่เคยปรึกษาใครเพราะว่าพี่อ้ําไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นกระเทยเนาะก็เข้าไปนอนอ่ะในห่วงยางอ่ะอย่างเงี้ยตลอดทั้งเช้าเย็นเช้าเย็นอ่ะแล้วเหมือน
หลังมันก็เลยผิดรูปอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือเราอาจจะทําพลาดไปเองอันนี้ก็คือไม่ได้โทษหมอนะไม่คือไม่ได้โทษใครเลยอันนี้เกิดจากความผิดพลาดของเราก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะและก็ผมร่วงเยอะมากนะคะเนื่องจากระดับฮอร์โมนเราเนี่ยมันไม่สม่ําเสมอหรือว่าฮอร์โมนเรามันไม่มีอ่ะแกมันต้องกินเข้าไปทดแทนตลอดใช่ป่ะมันเลยทําให้เกิดปัญหาผมเนี่ยร่วงเยอะมากเราก็กลัวว่าหัวเราจะล้าสังเกตมั้ยคะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่หัวล้าแต่ว่าผู้ชายจะหัวล้าเราก็เลยจะต้องทานฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเพิ่มเข้าไปเยอะๆนะคะผมเราจะได้ไม่ร่วงนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่อ้ําก็ทานพวกอาหารเสริมลดผมร่วงนะคะแล้วก็ใช้แชมพูครีมนวดอะไรเงี้ยนะคะลดผมร่วงควบคู่ไปด้วยก็ช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะและก็เป็นแผลแล้วหายยากมากเวลาเป็นสิวเป็นอะไรเงี้ยนะคะคือหายยากทายาก็หายยากเมื่อก่อนคือเป็นอะไรเนี่ยหายไวมากทายาแป๊บเดียวก็หายนะคะบางทีเป็นสิวเนี่ยทายาแป๊บๆเนี่ยอาทิตย์เดียวจางแล้วทุกวันนี้คือหายยากมากไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่เราคิดว่ามันน่าจะมีผลแหละเนื่องจากว่าพอเราแปลงเพศไปเนี่ยฮอร์โมนมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะอะไรพวกเนี้ยมันก็น่าจะเป็นผลสืบเนื่องกันนะคะและก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรคือก่อนหน้าเนี้ยเราเป็นคนที่นอนง่ายมากปวดทุกมอนก็คือหลับแล้วปวดทุกมอนก็คือหลับเลยทุกวันเนี้ยนะคะไม่หลับพี่ไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเหมือนคนแก่คือนอนไม่หลับแกเหมือนพอเราแปลงเพศไปแล้วเนี่ยอายุเราอะต้องบวกไปอีกประมาณ10ปีคือตอนนี้พี่อ้ําน่าจะ45แล้ว เป็นวิกฤตวัยทองแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยเพื่อนๆอะหนาวเราร้อนเพราะเพื่อนๆร้อนเราหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวคือเหมือนแบบร่างกายเรามันไม่ปกติอะเอาจริงๆเลยแกคือการแปลงเพศเนี่ยมีผลเสียมากกว่าผลดีนะคะใครที่คิดจะแปลงเพศเนี่ยแนะนำให้ลองคิดวิเคราะห์ไต่ตองนิดนึงนะคะไหนจะต้องคอยโมไหนจะต้องมาเสียเงินค่าผ่าตัดแปลงเพศค่าดูแลรักษาหลังจากแปลงเพศแล้วก็จะต้องหมั่นล้างเพราะไม่งั้นมันจะมีกลิ่นอุ้ยเยอะไปหมดเลยนะคะไหนจะต้องกินอาหารกินฮอร์โมนตลอดเพราะว่าร่างกายเราไม่มีฮอร์โมนแล้วมีคนถามมาเยอะมากหลังแปลงเพศแล้วพี่อ้ําทานฮอร์โมนอะไรจะบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยเราเคยไปปรึกษาคุณหมอมาคุณหมอแนะนําให้เป็นแบบทาเพราะว่าการทาเนี่ยมันไม่ค่อยอันตรายมันไม่สะสมมันไม่เป็นผ่าตับผ่าไตอะไรเงี้ยนะคะก็จะปลอดภัยที่สุดแต่ว่าพี่อ้ําทานแล้วเหมือนจักแร้เริ่มดําแกตอนแรกไม่รู้หรอกว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าก็ลองไปถามคนอื่นบางคนเขาก็เป็นเหมือนกันเราก็เลยแบบอุ๊ยต้องหยุดแล้วแหละคือทาแล้วแบบมันคําลงอ่ะแกมอันนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่ามันเป็นเอฟเฟคนะคะก็เลยกลับมาทานฮอร์โมนเหมือนเดิมก็คือเป็นโปรกีโนวา2มิลลิกรัมนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําทานอีกสักพักก็จะไปตรวจฮอร์โมนดูนะคะว่าตอนนี้ฮอร์โมนเป็นยังไงต่ําหรือสูงเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะที่แทงเจอรีนเขาตรวจฟรีใครที่อยากจะตรวจระดับฮอร์โมนเนี่ยตอนนี้คือไปได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเรารอให้เราทานฮอร์โมนสม่ำเสมอสักระยะหนึ่งก่อนค่อยไปตรวจถ้าไปตรวจแล้วอุ๊ยฮอร์โมนคุณพอดีแล้วก็เท่ากับว่าพี่อ้ําเนี่ยทานเนี่ยแค่วันละเม็ดนะคะ2มิลลิกรัมแต่ว่าถ้าไม่พอดีมันน้อยไปก็อาจจะต้องเป็น2เม็ดแล้วก็ค่อยไปตรวจใหม่นะคะถ้ามันเยอะไปก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็น1มิลลิกรัมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะแปลงเพศแนะนําให้คลิปวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ไต่ตองให้มากๆนะคะถึงผลดีผลเสียผลลัพธ์ต่างๆที่มันจะตามมานะคะวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะจ๊ะหรือว่าอยากให้พี่อ้ําทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่อ้ําที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะต้องขอโทษด้วยนะที่ต้นคลิปแอบดราม่านิดนึงเพราะพูดเรื่องนี้ไปก็เซนซิทีฟทุกทีอ่ะแกก็จะเศร้านิดนึงโอเคเนาะอย่าดราม่าอย่าว่าพี่อ้ําเลยนะคะวันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปแล้วนะบ๊ายบาย